เบลล่าเยือนถ้ำนาคาไหว้พ่อปู่อือลือศรัทธาได้มากกว่าที่คิดธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงโชคดีหรือบังเอิญไม่รู้เบลล่าเยือนถ้ำนาคาไหว้พ่อปู่อือลือศรัทธาเปิดรับได้มากกว่าที่คิดนางเอกสาวเบลล่าราณีควงคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวและคนสนิทไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนาคาอุทยานภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจอบึงกาฬคุณแม่เก่งมากปีนเขาแบบชิลๆโดยเบลล่าโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าไปไหว้พ่อปู่อือลือคือได้ฝึกตนไปในตัวเดินไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจรับรู้ในความเหนื่อยความล้ามีสติรู้และไปต่อหากไม่ไหวจริงๆก็นั่งพักไม่ฝืนสังขารค่อยเป็นค่อยไปมีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงลูกได้มากราบพ่อปู่สมความตั้งใจรวมถึงสักการะหลวงปู่เสาหลวงปู่วังบูรพาจารย์ที่ทิ้งคำสอนและแนวทางให้ลูกหลานได้ยึดปฏิบัติต่อหากมีศรัทธาและใจที่เปิดรับเราจะได้รับมากกว่าที่เราคิดนำบุญมาฝากทุกท่านขอให้สุขสมหวังกันทั่วหน้านะคะพร้อมทั้งยังได้โพสต์ภาพพิธีบวงสรวงที่ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราชพร้อมทั้งบอกด้วยว่าบวงสรวงศาลปู่อือลือที่เกาะดอนโพโชคดีหรือบังเอิญก็ไม่รู้ที่วันที่ไปเปิดวันสุดท้ายก่อนจะปิดไม่ให้เข้าร่วมเดินเบลขอพรมาเผื่อทุกคนแล้วนะคะล่าสุดยังเดินทางไปยังลานพญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมด้วยในหลวงพระราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทั่งเวลา 17:39 นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ณลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เนื่องในวันปิยมหาราชในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาก
ก่อนเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักษ์กัลยาณียืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วลาดพระภูสายงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิกไตรประทับพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาที่หน้าพระแท่นนพปัดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าก่อนจะเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตที่บริเวณตลอดแนวรั้วศาลฎีกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า
มีประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยหนึ่งในชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเล่าด้วยความปลื้มปิติว่าดีใจได้มาเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ที่ผ่านมาดูข่าวในทีวีเห็นคนมากันเยอะก็คิดว่าสักวันจะได้มาเฝ้ารับเสด็จสักครั้งตอนที่พระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านช้าช้าปลื้มใจมากทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยยิ่งดีใจในหลวงพระราชินี